สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติศักดิ์นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับโทอีกนะครับตอนที่13ครับข้อที่19นะครับก็มาลุยกันเลยนะครับ18เหรอว่า19นะลืมเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้นี่ข้อเก่านะครับนี่ข้อเก่าครับไปต่อข้อใหม่นะครับข้อ19นะครับข้อ19นะครับโทษทีนะครับ It doesn't happen very oftenI actually got some money from the tax office. I will treat myself with the จุดๆๆๆนะครับก็ดูนะครับข้อ A ครับ remake นะครับข้อ B repeat นะครับข้อ C respite ข้อ D refund นะครับก็มาดูคำศัพท์ก่อนเลยครับนี่ครับก็ประโยคแรกนะครับ It doesn't happen very often นะครับเราใช้ได้หลายกรณีมากครับไม่ต้องเฉพาะกรณีนี้ครับก็คือมันแปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเราถูกหวยนะครับ It doesn't happen very often นะครับเราถูกหวยนะครับก็ประมาณนี้ก็ใช้คำนี้ได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะครับ It doesn't happen very often นะครับเห็นไหมครับประโยคที่สองครับ I actually got some money from the tax office actually ผมก็สอนไปแล้วครับในข้อที่18นะครับตอนที่12นะครับว่ามันแปลว่าจริงๆนะจริงๆแล้วนะครับก็ทั้งประโยคนะครับก็แปลว่า I actually got some money from the tax office I actually got some money แปลว่าฉันกอดก็คือ get นะครับก็คือได้รับนะครับฉันจริงๆแล้วได้รับsome money ได้รับเงินมานิดนึงนะครับfrom นะครับจาก tax office tax แปลภาษีนะครับก็คือค่าส่วนราชการภาษีนะครับเกี่ยวภาษีครับอาจจะเป็นสรรพากรหรืออะไรเงี้ยสรรพสามิตนะครับก็ได้ tax ได้ภาษีคืนนะครับประมาณว่าภาษีเงินได้คืนนะครับก็ดูเขาก็มีหลายอย่างครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีลดภาษีนะครับมีลูกก็ลดภาษีได้นะครับทำประกันก็ลดภาษีได้ทำได้หลายอย่างครับก็แต่ได้คืนนี่ไม่แน่ใจครับว่าจะต้องทำยังไงครับก็ลองถามผู้เชี่ยวชาญนะครับโอเคนะครับประโยคสุดท้ายครับ I treat myself with the จุดๆๆนะครับถ้าคนรู้นะครับก็จะรู้นะครับคำตอบคือข้อดีนะครับ refund นะครับแปลว่าเงินคืนนะครับ I treat myself คือเลี้ยงตัวเองครับเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมนมเนยครับนี่ครับก็คือเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมนมเนยอาจจะแบบไปกินพิซซ่ากิน KFC หรือว่าไปกินร้านดังๆหรูๆนะครับก็อะไรประมาณนี้ครับปกติทำไมเราซื้อของพิเศษนะครับเช่นซื้อมือถือใหม่ซื้ออะไรใหม่นะครับก็ครับก็ I treat myself ครับก็คือเลี้ยงตัวเองครับด้วยนะครับ with นะครับด้วย the refund refund ก็คือด้วยเงินคืนนะครับก็ใช้เงินคืนมาเลี้ยงตัวเองนะครับโอเคนะครับเราไปดูคำศัพท์อื่นนะครับ A B C นะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับ the แล้วก็จุดๆๆๆเนี่ยครับเราก็จบประโยคครับแล้วต้องเป็นนามแน่นอนนะครับเป็นคำนามแน่นอนครับมาดูครับว่าอันไหนเป็นคำนามมั่งข้อ A เป็นคำนามข้อ B ไม่ใช่คำนามนะครับข้อ C คำนามข้อ D เป็นคำนามนะก็นี่ครับข้อ A นะครับ remake นะครับ remake นะครับปกติไม่ได้ใช้อะไรนะครับนอกจากหนังที่ทำใหม่นะครับคือหนังภาพยนตร์นะครับที่ทำใหม่เขาก็ใช้คำว่า remake นะครับบางคนอาจจะคิดว่า make แปลว่าทำใช่ไหมครับแล้วใส่ re เข้าไปแปลว่าทำใหม่ใช่ไหมครับก็ได้นะครับแต่ว่าปกตินะครับ remake นะครับจะไม่ได้แปลว่างั้นครับถ้าจะใช้ทำใหม่ครับเขาจะใช้ว่า redo นะครับ redo แทนครับดูแล้วทำเหมือนกัน do ครับเขาจะใช้ว่า redo แทนนะครับปกติ remake เขาใช้กับคำที่เป็นแปลว่าหนังที่ทำใหม่นะครับเช่น Manhunt remake นะครับ Manhunt remake was scary but hilarious นะครับก็แปลว่าหนังแม่นาคที่ทำใหม่ที่ออกมาตอนปีก่อนหรือว่าประมาณนี้ครับก็น่ากลัวแล้ว scary นะครับ but hilarious นะครับแปลว่าสนุกนะครับแปลว่าตลกขบขันนะครับแล้วตลกขบขันนะครับตลกขบขันก็มีคำอื่นนะครับเช่น funny ครับ humorous นะครับ humorous funny hilarious นะครับก็มี3คำถ้าปกติใช้กัน3คำนะครับต่อไปนะครับ repeat แปลว่าทำซ้ำครับเป็น verb นะครับกริยานะครับเช่นนะครับ I need to repeat the recording again because the rains damage the data นะครับแปลว่าฉันต้องครับ I need to ครับฉันต้อง repeat คือทำซ้ำทำอะไรซ้ำครับ the recording again recording คืออัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโออีกครั้งนะครับผมต้องอัดวิดีโออีกครั้งครับ because เพราะว่า the rain ครับ the rain แปลว่าฝนนะครับเพราะว่าฝน damage แปลว่าทำความเสียหายนะครับฝนทำความเสียหาย the data นะครับก็ data ก็ข้อมูลนะครับก็
ฝนทำความสะอาดข้อมูลนะครับอันนี้ก็แตกขึ้นมาครับไม่ได้เป็นจริงนะครับข้อต่อไปครับ C ครับ respite นะครับ respite แปลว่าการพักผ่อนนะครับพักผ่อนชั่วคราวนะครับผมก็เคยทำวิดีโอตอนนี้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ respite นะครับซึ่งคำว่า respite นี่ผมตั้งแต่ผมรู้จักภาษาอังกฤษมาผมก็ไม่เคยใช้ครับ1ไม่เคยใช้2ก็ไม่เคยเห็นนะครับจนมาผมมาทำทูอีกนี่แหละครับผมเลยเห็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาใช้กันตอนไหนนะครับก็ดูไปครับข้อสุดท้ายนะครับข้อดีนะครับ refund นะซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับแปลว่าคืนเงินคืนนะครับไม่คืนเงินแปลว่าคืนเงินก็ได้ครับเป็น verb ก็ได้เป็นนามก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับแปลว่าเงินคืนนะครับแปลว่าเงินคืนนะครับเป็นคำนามนะครับเช่นนะครับ I always ask the refund at the overseas airport for the purchase of high value goods นะครับ I always ask the refund นะครับบางครั้งเราจะใช้ I have always asked ก็อันนี้เป็นช่อง3ก็ได้ครับแต่แบบนี้ก็ได้ครับI always ask นะครับฉันask แล้วถามนะฉันถามตลอดเวลาครับ always ว่าตลอดเวลาครับทุกๆครั้งนะครับฉันถามทุกครั้ง I always ask the refund ฉันถามหรือว่าฉันขอครับถ้าปกติ ask ก็เป็นได้2แบบครับ1ก็คือถามครับ2ก็คือขอนะครับในประโยคนี้ครับก็จะแปลว่าขอนะครับ I always ask the refund นะครับก็ขอเงินคืนทุกๆครั้งครับ at the overseas airport ครับที่airport นะครับก็คือสนามบินนะครับ overseas ก็ต่างประเทศนะครับหรือว่า international ก็ได้นะครับ overseas ก็คือต่างประเทศเช่นไม่ใช่ประเทศไทยครับก็คือประเทศลาวประเทศเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียเยอะแยะครับอียิปต์นะครับก็เรียกได้ครับก็เป็นต่างประเทศนะครับก็เรียก overseas นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ครับsea แปลว่าทะเลนะครับ over ก็แปลว่าข้ามนะครับก็คือข้ามทะเลครับก็เลยรวมกันไปรวมกันมาก็เลยกลายเป็นต่างประเทศนะครับก็ประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวว่า sea airport นะครับก็สนามบินนะครับก็ถามตลอดนะครับว่าจะได้รีฟันหรือเปล่าเงินคืนหรือเปล่าที่สนามบินครับ for the purchase สำหรับ the purchase of high value goods นะครับสำหรับ for the purchase of high value goods the purchase of high value goods นะครับ the purchase แปลว่าการซื้อนะครับคือการซื้อ of แปลว่าของการซื้อของ high value goods high value แปลว่า value แปลว่าคุณค่าหรือว่าคุณค่านะครับ high value แปลว่าคุณค่าสูงครับเช่นมือถือเพชรพลอยสร้อยนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมนะครับก็ high value goods นะครับ high value แปลว่าคุณค่าสูงนะครับปกติใช้กับเงินนะครับก็ high value นะครับ goods นะครับ goods คำนี้ไม่ได้แปลว่าดีครับเพราะมี s ด้วยข้างหลังนะครับก็สังเกตครับจะมี s ข้างหลังครับ goods คำนี้แปลว่าสินค้านะครับสินค้านะครับไม่ได้แปลว่าดีนะครับบางคนอาจคิดว่า good แปลว่าดีนะครับแต่วันนี้มี s ด้วยครับถ้ามี s แปลว่าสินค้านะครับอย่าตกใจครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับข้อนี้ก็ข้อที่19นะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่องผมได้ครับทำไปเรื่อยๆนะครับที่จริงก็ไม่ใช่โทอีกนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับก็ I will see you again in the next video bye bye